คณะที่มาด้วยกันนี่มาจากที่ไหนที่มาด้วยกันนี่มาจากที่ไหนบริษัท TIPS ค่ะแปลว่าอะไรบริษัทก็ชื่อบริษัทนะคะอยู่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะบริษัททิพย์เหรอทำอะไรเกี่ยวกับการขนส่งเรื่องเรื่องการเป็นผู้รับจากเรือไปส่งอีกทีลงจากเรือเท่านั้นเองลากไปส่งเลยค่ะเอาสายรถอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วรถเขาก็เอาไปส่งตามที่ต่างๆเราไม่ได้เกี่ยวกับรถใช่ไหมเราเพียงแต่ถ่ายออกจากเรือเราเนี้ยทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรนะเพราะคนงคนคงจะยกไม่ไหวคนคงจะใช้เป็นผู้บริหารมาทั้งหมดกันกี่คนนะ15คนแต่ตัวเลขไม่แน่นอน15ตั้งใจจะมาทำอะไรกันหลวงพ่อพยอมก็เคยพูดแล้วว่าเวลาพระเทศก็หาว่าพระด่าเวลาเมียด่าก็หาว่าเมียเทศฟังเทศก็อย่าถือสากันนะเพราะว่าฟังแล้วที่ท่านด่ากิเลสเราด่าความโลภความโกรธความหลงด่าความอยากเพราะมันตัวที่ทำให้เราวุ่นวายกันตัวที่ทำให้เราเดือดร้อนตัวที่ทำให้เราทุกข์กันเวลาที่เทศนี้ก็เทศเพื่อให้เรากำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากต่างๆเพราะมันเป็นตัวที่เป็นเหมือนเจ้านายเรามันทำให้เราเป็นเหมือนทาสเวลามันสั่งอะไรนี่เราต้องไปทำตามมันสั่งถ้าไม่ได้ทำก็ทำให้เราทุกข์กันถ้าเรากำจัดมันได้เราก็จะไม่มีตัวเจ้านายที่มาคอยสั่งคอยใช้เราไม่มีตัวที่จะมาทำให้เราวุ่นวายใจไม่สบายใจเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่เกิดจากความโลภความอยากของพวกเราเองแต่พวกเรากลับไปเห็นว่าการทำตามความโลภทำตามความอยากจะทำให้เราสบายใจเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราไม่ได้เที่ยวเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้านก็รู้สึกเหงาว้าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาพอเราได้ออกไปเที่ยวเราก็หายความรู้สึกเหงาว่าเวได้ไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงก็ดีอกดีใจสนุกสนานแล้วเดี๋ยวพอเรากลับมาบ้านความสนุกสนานดีอกดีใจก็หายไปเดี๋ยวพอเกิดความอยากจะออกไปเที่ยวอีกความรู้สึกเหงาว่าเวเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นอีกเราเลยกลายเป็นต้องเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่เราไม่ได้เที่ยวเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยเราเที่ยวมาตั้งแต่เด็กจะเที่ยวมาจนโตแล้วจะเที่ยวไปจนแก่ เที่ยวไปจนตายความอยากเที่ยวก็จะไม่มีวันหมดตายไปความอยากเที่ยวก็จะพาให้เรากลับมาเกิดกันใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่เราจะได้เที่ยวกันใหม่เพื่อจะได้ทำตามความอยากกันใหม่เวลาได้ทำตามความอยากมันก็ดีเพราะมันทำให้ความไม่สบายใจมันหายไปแต่มันไม่ดีตอนที่อยากแล้วไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ตอนนั้นจะทุกข์ทรมานใจแล้วมันต้องมีเวลาสักวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถทำตามความอยากของเราไ
เวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจตอนนี้เรายังมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์สามารถทำอะไรตามความอยากของเราได้ถึงแม้จะสมบูรณ์บางทีก็ยังทำไม่ได้เพราะนอกจากร่างกายแล้วเรายังต้องมีสิ่งของเช่นเงินทองไว้คอยสนับสนุนในการทำตามความอยากต่างๆถ้าเกิดเราตกงานไปเนี่ยไม่มีรายได้จะใช้เงินเหมือนกับเวลาที่เรามีงานทำก็ไม่สามารถทำได้เวลาตกงานก็เดือดร้อนกันวุ่นวายใจกันเรารู้ว่าจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เหมือนที่เคยทำเพราะว่าเงินไม่มีหรือมีก็ต่อไปก็จะต้องหมดถ้าเราไม่สามารถหามาเพิ่มได้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีความอยากนี่เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะอยู่บ้านได้เราจะอยู่เฉยๆได้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรไม่ได้ซื้อข้าวของที่เราอยากจะซื้อก็จะไม่เดือดร้อนแต่เราไม่เคยมาถึงจุดนี้กันเราไม่เคยฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากกันเราไปทางความอยากไปทำตามความอยากแล้วก็เวลาไม่ได้ทำเราก็ทรมานใจเศร้าใจหงอยเหงาว้าเหวนี่คือตัวที่เป็นปัญหาในชีวิตของพวกเราคือความอยากต่างๆของพวกเรานี่มันทำให้เราวุ่นวายกันที่เราต้องทำมาหากินกันส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความอยากอีกส่วนหนึ่งเพราะความจำเป็นความจำเป็นคือการเลี้ยงดูร่างกายมันเป็นความจำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับความอยากมีร่างกายแล้วก็ต้องมีอาหารให้ร่างกายรับประทานมีเสื้อผ้ามีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคส่วนนี้มันไม่ค่อยรุนแรงเหมือนกับส่วนอีกส่วนของความอยากถ้าเราลองดูงบประมาณใช้จ่ายของเราดูซิว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้กับสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่เราใช้ด้วยความอยากนี่ส่วนไหนมันจะมากกว่ากันเราจะเห็นว่าส่วนความอยากนี้มันจะมากกว่าเพราะไม่ว่าเราจะได้เงินเดือนมากน้อยเท่าไหร่มักจะใช้ไม่พอเพราะว่าความอยากมันจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปด้วยแต่ปริมาณที่ใช้กับความจำเป็นคืออาหารนี่มันเท่าเดิมนอกจากเราไปเกิดความอยากที่จะซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทานอันนั้นก็เป็นเรื่องของความอยากไม่ได้เป็นเรื่องของความจำเป็นดูสมัยที่เราเป็นเด็กไปเราไปโรงเรียนเราใช้เงินวันละกี่ตังค์ ทำไมเราอยู่กันได้ไปโรงเรียนแม่ก็ให้เงินค่าขนมเงินค่าอาหารกลางวันเราก็อยู่กันได้แต่พอเรามาทำงานเราเริ่มมีรายได้อาหารกลางวันหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มด้วยปริมาณหรือเพิ่มด้วยคุณภาพเพิ่มด้วยความหรูหราต้องกินอาหารตามร้านมีเครื่องปรับอากาศถ้านั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนรู้สึกว่ามันไม่เท่มันไม่อิ่มนี่คือเรื่องของความอยากไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นแล้วเราก็ซื้อของเกินความจำเป็นก็เรียกว่าเป็นความอยากเช่นเสื้อผ้าของเสื้อผ้าจำเป็นจริงๆมีสักสองสามชุดก็อยู่ได้แล้ว มีชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองเผื่อฝนตกซักแล้วไม่แห้งมีสามชุดเราก็พอแล้วสำหรับเสื้อผ้าถ้าเราพูดถึงความจำเป็นจริงๆรองเท้าก็คู่เดียวมีเท้าอยู่คู่เดียวไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีสิบคู่ยี่สิบคู่เวลาใส่ก็ใส่ทีละคู่
นี่ยคือเรื่องของความจำเป็นกับเรื่องของความอยากบางทีเราแยกไม่ออกเราถูกความอยากมันเข้ามาใช้ความจำเป็นเป็นข้ออ้างแล้วก็เลยซื้อของมากเกินความจำเป็นอะไรที่เกินความจำเป็นเราเรียกว่าเรียกว่าของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นถ้าเราอยากจะควบคุมของฟุ่มเฟือยเวลาที่เราอยากจะซื้ออะไรเราต้องถามว่าถ้าเราไม่ซื้อแล้วเราตายไหมถ้าเราไม่ได้ซื้อสิ่งนี้แล้วเราจะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าก็ฟุ่มเฟือยถ้าไม่ซื้อแล้วตายนี่ก็แสดงว่าไม่ฟุ่มเฟือยจำเป็นเช่นอาหารที่บ้านหมดถึงเวลาต้องรับประทานอาหารไม่มีอาหารรับประทานอย่างนี้ก็ต้องซื้อมารับประทานถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวร่างกายก็ตายได้นี่คือวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถแยกแยะความจำเป็นกับความฟุ่มเฟือยออกจากกันถ้าเราสามารถแยกความฟุ่มเฟือยออกจากความจำเป็นได้และกำจัดความฟุ่มเฟือยได้ชีวิตเราจะมีความกดดันน้อยเงินทองที่เราหามานี่จะเก็บไปได้จะมีเงินเหลือใช้และจะไม่เดือดร้อนหากวันข้างหน้าเกิดเราตกงานหรือเราไม่มีรายได้เข้ามาเราก็จะมีเงินที่เรามีเหลือนี้เก็บเอาไว้สำรองได้แต่ถ้าเราไม่ใช้มาตรการแยกแยะระหว่างความจำเป็นกับความฟุ่มเฟือยใช้เงินไปตามความอยากเนี่ยเราจะมักจะไม่มีเงินพอใช้กันไม่ว่าเราจะอยู่ในระดับไหนของเงินเดือนมันมักจะมีของที่จะให้เราอยากซื้อมากกว่าเงินเดือนที่เรามีอยู่เสมอเราจึงไม่มีเงินไม่พอใช้เราจึงเครียดกับการหาเงินหาทองพยายามย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กไปโรงเรียนทำไมเราใช้เงินจำนวนเท่านั้นได้เสื้อผ้าพ่อแม่ก็ซื้อให้เราก็ไม่ต้องใช้เงินทองเราก็ไม่ได้เรียกร้องว่าต้องมีเสื้อผ้ามากมายพ่อแม่ซื้ออะไรให้มาใส่ก็ใส่ไปตามมีตามเกิดนี่คือ เรื่องของธรรมะเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักวิธีอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างไม่เดือดร้อนวุ่นวายในระดับของการใช้เงินทองต้องรู้จักใช้เงินทองอย่าใช้เกินกำลังคืออย่าใช้มากกว่าที่เราหามาได้และเงินที่เราหามาได้ก็ไม่ควรใช้หมดควรจะแบ่งไว้ประมาณ3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็ใช้กับความจำเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยอารักษาโรคส่วนที่2ก็เอาเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะไปทำงานไม่ได้หรือบริษัทปิดไปเราจะได้ไม่เดือดร้อนกันขอให้เราคำนึงถึงความไม่แน่นอนของโลกของชีวิตของพวกเราของทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเหมือนมันยังไม่เป็นอย่างนี้ไปทุกวันบางทีมันก็ดีขึ้นบางทีมันก็เลวลงกิจการมันมีขึ้นมีลงเพราะมันมีตัวแปรมากมายเพราะมันเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆมากมายด้วยกันมันเลยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราไปคิดว่าเราจะมีงานอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆมีเงินทองนี้ใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะประมาทเราก็จะใช้เงินใบแบบไม่คิดถึงการที่จะเก็บเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าแล้วก็จะใช้แบบฟุ่มเฟือยถ้าเราใช้แบบประหยัดใช้ด้วยเหตุด้วยผลนี่เราจะมีเงินเก็บเยอะอีกส่วนหนึ่งที่ให้เก็บ
ถ้าเรามีเงินเก็บมากพออีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทำบุญทำทานกันอันนี้ก็สำคัญเพราะการทำบุญทำทานนี้ก็ทำให้เรามีความสุขกันความสุขที่เกิดจากการใช้เงินที่แท้จริงก็คือเกิดจากการทำบุญทำทานแล้วเป็นการกระทำที่ไม่เป็นโทษเหมือนกับเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อของตามความอยากก็ได้ความสุขเหมือนกันแต่เป็นความสุขเดียวๆความสุขแบบควันไฟแล้วก็เป็นความสุขแบบยาเสพติดทำให้เราจะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้เงินเราจะไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้เพราะความอยากนี้มันไม่หมดไปกับการทำตามความอยากมันกลับจะผลิตความอยากใหม่ขึ้นมาแทนที่อยู่เรื่อยๆแล้วความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากก็ไม่อิ่มไม่พอเที่ยววันนี้แล้วมันไม่อิ่มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะเที่ยวอีกซื้อเสื้อผ้ามาวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นเสื้อผ้าใหม่ก็อยากจะซื้ออีกมันจะไม่มีความอิ่มใจเมื่อไม่มีความอิ่มใจมันก็ไม่สบายใจเห็นอะไรได้ถ้าไม่ได้ก็เสียใจน้อยใจเศร้าใจถ้าได้ก็ดีใจเดี๋ยวดีใจแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันต่อมาก็อยากได้ของใหม่อีกแล้วถ้าอยากจะซื้อใช้เงินแบบมีความสุขก็เอาไปทำบุญทำกับใครก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดอย่างเดียวทำกับโรงเรียนโรงพยาบาลทำกับคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วความสุขนั้นจะกลับมาหาเราเวลาเราทำบุญเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่เราจะมีความรู้สึกสุขใจแล้วก็จะไม่ติดคือจะไม่ติดว่าจะต้องไปช่วยคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราอิ่มใจสุขใจทำให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปช้อปปิ้งก็ได้ไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้ เพราะเวลาทำบุญแล้วจะทำให้มีความอิ่มใจสุขใจพอใจประโยชน์จากการทำบุญก็มีหลายประการนอกจากให้ความสุขใจอิ่มใจยังทำให้เราเป็นคนมีคุณค่าเป็นคนที่คนมีคนเขารักเขาชอบเราพระพุทธเจ้าบอกคนที่ทำบุญนี้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะไม่ถูกทำร้ายด้วยอาวุธหรือยาพิษแล้วถ้าตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติสุคติก็คือที่อยู่ของมนุษย์ของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอบายก็คือที่อยู่ของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของผีของสัตว์นรกนี่คืออานิสงส์ผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญกันนอกจากนั้นเวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะมีทรัพย์สมบัติข้าวของที่เราทำไว้รอเราอยู่เงินที่เราทำบุญนี้เหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคาร พอกลับมาก็จะมีเงินทองรอเราอยู่พร้อมดอกเบี้ยด้วยได้มากกว่าที่เราเอาไปฝากคนที่ทำบุญเยอะๆกลับมาเกิดก็จะเกิดเป็นลูกคนมีตังค์คนรวยหรือไม่เช่นนั้นก็เกิดอยู่กับมีโอกาสได้มีโอกาสได้มีเงินมีทองส้มหล่นมาอยู่เรื่อยๆอยู่ดีๆเดี๋ยวเงินทองก็ไหลมาเทมาทำอะไรก็ขายเด็ดขายดีนี่คือประโยชน์ของการทำบุญการเอาเงินไปซื้อของตามความอยากนี้เป็นโทษแก่จิตใจเพราะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราอยากจะใช้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเงินเดือนเราถึงไม่ค่อยพอใช้กันเพราะว่ามีเงินมากก็อยากจะซื้อของมากขึ้นซื้อของที่มีราคาแพงขึ้น
เสื้อผ้าก็ชุดเสื้อผ้าก็เหมือนกันแต่ราคาแพงขึ้นจากเคยซื้อชุดละ500ก็มาซื้อชุดละ 5,000 ถ้ามีมากกว่านั้นก็ซื้อชุดละ 50,000 มันก็เสื้อผ้าเหมือนกันเสื้อผ้าก็มีเอาไว้สวมใส่ปกปิดร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้คนสวมใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆวิเศษไปกว่าคนที่สวมใส่เสื้อผ้าราคาถูกๆใครจะวิเศษเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่เสื้อผ้าที่พระเจ้าใส่นี้เป็นเสื้อผ้าแบบไหนรู้ป่ะผ้าบางสกุลคำว่าผ้าบางสกุลก็คือผ้าห่อศพสมัยพุทธกาลนี้เวลาคนตายนี่เขาจะเอาผ้าห่อศพแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าช้าเขาจะไม่เอาไปเอาไปเผาหรือเอาไปฝังพระสมัยนั้นก็ไม่มีใครถวายจีวรนักบวชสมัยนั้นต้องหาผ้าเองก็ไปเก็บผ้าห่อศพเหล่านี้มาซักมาย้อมมาเย็บมาปะมาต่อมาทำให้เป็นผ้าผืนใหญ่แล้วก็ห่มเนี่ยผ้าบางสกุลที่เราเดี๋ยวนี้ก็เลยทำเป็นธรรมเนียมเวลาไปงานศพคนตายก่อนจะเผาเขาก็นิมนต์พระไปพักชักผ้าบางสกุลก็เหมือนให้พระไปเอาผ้าห่อศพมาใช้แต่ผ้าที่ให้พระไปใช้ยังเป็นผ้าใหม่เอี่ยมเลยยังไม่ได้ถอดออกมาจากกล่องเลยยังห่อพลาสติกอยู่ใหม่เอี่ยมอันนั้นไม่ใช่ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลต้องเป็นผ้าเก่าผ้าห่อศพผ้าขี้ริ้วผ้าที่ทิ้งแล้วนั่นแหละสมัยพระพุทธกาลสมัยเริ่มแรกที่ยังไม่มีคนศรัทธายังไม่รู้จักคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์เขาก็ทำเพียงอย่างเดียวก็คือใส่บาตรพาตอนเช้าก็ไปเข้าหมู่บ้านไปบิณฑบาตส่วนอย่างอื่นนี่ท่านต้องหากันเองที่อยู่อาศัยท่านก็หาอยู่กันตามป่าตามเขาทำเป็นเพิงทำอะไรไปถ้ามีเงื่อนผามีถ้ำก็อยู่ไปที่อยู่ของคนวิเศษสมัยพุทธกาลพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านอยู่ที่แบบนั้นเพราะเหตุผลนั่นหนึ่งก็คือเขาไม่ได้สร้างที่อยู่ให้ท่านสองท่านก็อยากจะอยู่ที่เงียบๆที่ไม่มีคนมาพลุกพล่านมารบกวนการปฏิบัติเรื่องของการทำจิตใจให้สงบต้องอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ห่างไกลจากสิ่งที่ยั่วยวนกวนใจต่างๆท่านก็จะไปอยู่ตามป่าตามเขากันแล้วเมื่อไม่มีใครสร้างก็ต้องทำกันเองบางทีก็ต้องทำเพิงทำอะไรกันแดดกันฝนบ้างแต่ไม่ได้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อยู่เหมือนกับพระธุดงค์อยู่พระธุดงค์เวลาท่านไปธุดงค์ในป่าท่านก็เอากรดไปอันหนึ่งกรดก็คือร่มใหญ่ๆคันหนึ่งแล้วก็มีมุ้งอันหนึ่งไว้สำหรับครอบเวลากลางร่มออกมาแล้วก็เอามุ้งครอบร่มแล้วจะได้ใช้ร่มเป็นใช้เป็นหลังคาส่วนมุ้งก็เป็นเหมือนกับเป็นฝาบ้านฝากุฏิบ้านป้องกันยุงท่านต้องการแค่นี้แหละสำหรับผู้ที่วิเศษจริงๆเพราะถ้าไม่เห็นอะไรในโลกนี้จะวิเศษเท่ากับธรรมที่จะเกิดขึ้นในใจของพวกเราธรรมก็คือความสุขใจที่เกิดจากการไม่มีความอยากความอยากนี่ทำให้ใจเราไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้สิ่งต่างๆถ้าเรากำจัดความอยากได้ทำใจให้สงบได้ใจเราจะอิ่มจะพอจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำอะไรตามความอยากต่างๆไปซื้ออะไรตามความอยากต่างๆทำให้เราไม่ต้องไปทำงานให้เหนื่อยยากกว่าจะได้เงินมาแต่ละเดือนนี่เหนื่อยไหมต้องรับใช้คำสั่งเจ้านายทำอะไรทำไม่ดีก็โดนเขาว่าอีกแล้วก็วิตกกังวลเดี๋ยวเขาจะไล่เราออกหรือเปล่า
นี่คือเรื่องของการใช้เงินหาเงินถ้าเป็นไปได้ก็ทำแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าเลิกหาเงินเลิกใช้เงินถ้าเลิกใช้เงินเลิกหาเงินก็ไปอยู่แบบนักบวชได้ไปเอาเวลามาต่อสู้กับความอยากฝืนความอยากให้ได้ถ้าความอยากมันตายเมื่อไหร่เราก็จะสบายเมื่อนั้นจะไม่มีอะไรมาสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจจะไม่มีอะไรมาสร้างความวิตกกังวลห่วงใยวุ่นวายใจต่างๆมันล้วนเกิดจากความอยากทั้งนั้นอยากได้เงินได้ทองอยากได้ตำแหน่งอยากได้ให้อยากให้คนนั้นคนนี้ยกย่องสรรเสริญชมเราอยากได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยากไปเที่ยวอยากไปดื่มอยากไปรับประทานอยากจะไปซื้อข้าวของต่างๆมาใช้แต่ความอยากอันนี้มันบังคับให้เราต้องดิ้นรนกันต้องเหนื่อยยากกันต้องลำบากกันแล้วก็ถ้าไม่สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่เราต้องการได้ก็มีความเครียดมีความทุกข์ถึงบางครั้งอาจจะอยากจะฆ่าตัวตายคนสมัยนี้ที่เขาใช้ชีวิตทำตามความอยากกันนี่พอเข้าสู่วัยชราเข้าสู่วัยที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ตอนนั้นเขาก็อยากจะฆ่าตัวตายอย่างนี้ทางประเทศที่มีความเจริญทางวัตถุเนี่ยประเทศที่ทุ่มเทให้กับการทำตามความอยากต่างๆพอร่างกายแก่ร่างกายไม่สามารถทำตามที่อยากได้ก็คิดหาวิธีฆ่าตัวตายกันในเวลาร่างกายไม่สบายพิกลพิการไม่สามารถทำความอยากได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายก็เลยพยายามผลักดันกฎหมายให้หมอช่วยทำให้คนไข้ตายได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพราะอยู่ไปก็ทรมานใจไม่สามารถไปเที่ยวไม่สามารถไปดูไปฟังไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรต่างๆเหมือนที่เคยทำได้แต่ในประเทศที่เขามีการควบคุมความอยากแล้วมีการมีมาตรการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ความอยากเขาก็จะไม่ต้องเดือดร้อนกับเรื่องของการฆ่าตัวตายถ้าใครปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี้จะไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายเพราะจะไม่เดือดร้อนเพราะเราจะมาหาวิธีหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขอันแรกที่ได้พูดถึงก็คือความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทานถ้าเรามีเงินเหลือแล้วเราอยากจะเอาเงินนี้ไปซื้อของตามความอยากก็เอาไปทำบุญจะดีกว่าจะได้ความสุขแล้วเป็นความสุขที่จะทำให้ใจเราอิ่มจะทำให้เราไม่อยากซื้อข้าวซื้อของไม่อยากไปเที่ยวตามที่ต่างๆอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากการใช้เงินถ้าเราไม่มีเงินเราก็ขยับมาหาความสุขอีกระดับหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการมาควบคุมใจให้สงบให้หยุดความอยากเวลาใจสงบความอยากมันจะหยุดทำงานแล้วพอความอยากไม่ทำงานก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาทำให้เราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อของไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเราได้นี่แหละความสุขอันนี้เป็นความสุขที่เลิศที่สุดเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวของเราเราไม่ต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้ร่างกายเพียงแต่ใช้สติควบคุมความคิดของเราไม่ให้ใจเราคิดเรื่อยเปื่อยให้หยุดคิดถ้าใจเราหยุดคิดได้เมื่อไหร่ใจเราจะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วความอยากก็จะหายไปความหิวก็หายไปความสงบความสุขก็เข้ามาความอิ่มก็เข้ามาความพอก็เข้ามา
อันนี้แหละถ้าเราได้ความสุขแบบนี้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายร่างกายจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแบบนี้กันเพียงแต่มีสติหยุดความคิดของเราได้เท่านั้นเองหยุดความคิดหยุดความอยากได้เราก็มีความสุขได้แล้วเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราต้องไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองกันเหนื่อยกันแทบเป็นแทบตายแล้วพอได้มาไปซื้อของปั๊บไปเที่ยวปั๊บเดียวเงินก็หมดละแล้วก็ต้องหากันใหม่แต่มันจะต้องมีสักวันที่จะหาเงินกันไม่ได้บริษัทอาจจะพับไปปิดไปหรือร่างกายเราชราภาพต้องเกษียณอายุเดี๋ยว60-65เขาก็บอกว่าบายบายใช้ประโยชน์จะเอาประโยชน์จากเราไม่ได้นะเราไม่มีคุณประโยชน์กับเขาแล้วเขาก็ไม่ใช้เราเขาก็ไม่ให้เงินทองเราตอนนี้เราทำประโยชน์ให้เขาเขาก็เลยให้เงินทองเรามาใช้กันเราต้องมองไปข้างหน้าต่อไปข้างหน้าชีวิตของเรามันจะต้องเจอกับความขาดแคลนทางร่างกายร่างกายจะไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเราได้เราให้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านพอร่างกายมันทำอะไรไม่ได้มันก็อยากจะตายเหมือนกันเพราะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะนี่คือทางเลือกที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าชีวิตของเรามีทางเลือกที่ดีกว่ารอเราอยู่เป็นทางเลือกที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นทางเลือกที่จะทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเป็นทางเลือกที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำซากพวกเราไม่รู้หรอกว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เรายังต้องกลับมาเกิดกันอีกกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกเพราะเรายังมีความอยากอยู่ความอยากนี้มันยังอยู่ในใจเราอยู่ใจเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนกับรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลารถยนต์เสียคนขับยังอยากใช้รถอยู่ทำยังไงก็ไปซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ถ้ารถเก่ามันเสียใช้ไม่ได้ก็ขายไปเทรดเข้าไปใหม่ไปแลกเอารถเก่าไปแล้วก็เอารถใหม่ออกมาใช้ร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์ที่ใจใช้ในการพาใจไปตามสถานที่ต่างๆไปทำอะไรต่างๆใจมีความอยากก็เลยต้องใช้ร่างกายใจอยากดูก็ต้องมีตาดูอยากฟังก็ต้องมีหูฟังอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆก็ต้องมีทางร่างกายสัมผัสความหนาวความเย็นความร้อนความนุ่มความแข็งนี่ก็ต้องมีร่างกายถึงจะสัมผัสได้ถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจอยู่เวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจไม่มีรูปร่างไม่มีส่วนประกอบเหมือนร่างกายเลยไม่ตายร่างกายที่มันตายเพราะส่วนประกอบของร่างกายนี้มันจะแยกออกจากกันส่วนประกอบของร่างกายนี้คืออะไรก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันเนี่ยเวลาเรากินข้าวนี่เรากำลังเอาธาตุดินเข้ามาสร้างร่างกายเราเวลาดื่มน้ำดื่มของเหลวเรากำลังเอาน้ำเข้ามาก่อสร้างร่างกายเราเวลาเราหายใจเข้าไปเรากำลังเอาลมเข้าไปก่อสร้างร่างกายเราเวลาที่เรามีความร้อนอยู่ในร่างกายเรากำลังมีธาตุไฟ อยู่ในร่างกายของเราร่างกายของเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เอง
แล้วพอเข้าไปในร่างกายมันก็ไปผลิตผมขนเล็บฟันต่างๆขึ้นมาผมขนเล็บฟันนี่มันมาจากไหนมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปอากาศที่เราสูดเข้าไปถ้าเรายังมีการเอาอาหารเอาน้ำเอาอากาศ เข้าไปในร่างกายร่างกายมันก็ยังจะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็จะเจริญเติบโตไปจนถึงขีดสูงสุดพอมันถึงขีดสูงสุดแล้วมันจะไม่โตไปกว่านั้นละมันก็จะเริ่มนับถอยหลังละมันจะเริ่มแยกตัวกันธาตุที่เราเอาเข้าไปนี้มันจะอยากจะแยกออกจากกันร่างกายมันก็จะเสื่อมลงไปชราลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพอถึงวาระสุดท้ายลมก็ไม่เข้าแล้วพอลมไม่เข้าก็การอยู่ร่วมกันของธาตุสี่ก็หมดทีนี้ก็จะมีการแยกธาตุออกจากกันแล้วธาตุลมก็จะระเหยออกมาธาตุน้ำก็จะไหลออกมาธาตุไฟก็จะจางหายไปทิ้งร่างกายไว้นานๆก็จะแห้งกรอบผุกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่ไม่ได้มีส่วนประกอบอย่างอื่นมันเลยไม่แตกไม่ดับมันอยู่ของมันอย่างเดิมเมื่อไม่มีร่างกายที่มันจะใช้ในการสั่งให้พระไปทำอะไรต่างๆแต่ใจมันยังมีความอยากอยู่มันก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอใครมีการผสมกันมีผสมพันธุ์กันที่ไหนมันก็ไปครอบครองก็เรียกว่าไปจุติไปเกิดไปจองร่างกายอันใหม่ที่เพิ่งพ่อแม่เพิ่งเริ่มผสมกันเวลาธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มารวมกันใจที่อยากได้ร่างกายก็มาส่งกระแสจิตเข้ามาจองไว้มาผูกติดไว้ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช้ความคิดเป็นตัวสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของพวกเราถ้าเรายังมีความอยากอยู่ก็ยังต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาดิ้นมาต่อสู้กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มาต่อสู้กับความอยากต้องมารับใช้ความอยากเพราะเวลาความอยากสั่งให้ไปทำอะไรก็ต้องไปทำถ้าไม่ทำแล้วมันจะดิ้นตายเวลาไม่ได้ทำอะไรนี่รู้สึกสบายใจไหมไม่สบายใจใช่ไหมแต่พอได้ทำแล้วสบายใจไหมสบายใจเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกมาทิ่มแทงใจเลยเนี่ยตราบใดถ้าเราไม่มากำจัดความอยากไม่มาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆและการเกิดคราวหน้าก็ไม่มีใครรับประกันว่าจะเกิดดีกว่าเก่าหรือเลวกว่าเก่าหรือเท่าเก่าเพราะมันก็มีเหตุที่จะทำให้ดีกว่าหรือเท่าเก่าหรือเลวกว่าเก่าเหตุที่จะทำให้เรากลับมาเกิดดีกว่าเก่าหรือก็คือถ้าเราทำบุญทำความดีไว้มากกว่าทำบาปเราก็จะกลับมาดีกว่าเก่าถ้าเราทำบาปมากกว่าทำดีกลับมามันก็จะเลวกว่าเก่าถ้าเราทำเท่าเดิมกลับมาก็จะได้เท่าเดิม นี่คือทำไมคนเราจึงเกิดมาไม่เท่ากันสูงสูงต่ำต่ำก็เพราะว่าอดีตชาติทำมาไม่เหมือนกันทำความดีทำความชั่วทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันมากน้อยต่างกันผลก็เลยมีความแตกต่างกันเพราะว่าผู้ที่กระทำนี้ไม่ได้เป็นร่างกายผู้ที่กระทำนี้มาทำกระทำต่อมารับผลที่ของตนเองได้ทำไว้ต่อถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็จะรู้แต่วิธีหาเงินหาทองวิธีใช้เงินใช้ทองและเวลาที่เราทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักวิธีเราก็ต้องทนทุกข์ไปถ้าทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็กินยาตายกันหนีความทุกข์กันไปพอตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เป็นอย่างนี้มานานแล้วและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ
จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตของเราที่เราดำเนินอยู่ตอนนี้มันนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่ความเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะหลุดออกจากวิถีชีวิตอันนี้เราก็ต้องมาใช้วิถีชีวิตแบบใหม่เช่นถ้าเรายังใช้เงินอยู่ใช้เงินซื้อความสุขก็เอาเงินนี้ไปทำบุญเป็นวิธีที่ซื้อความสุขที่ไม่มีโทษเป็นวิธีซื้อความสุขที่จะช่วยให้เราตัดความอยากได้ตัดการว่ายตายเกิดได้เช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราเงินไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนเราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวพอเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะเราได้ไปทำบุญเวลาทำบุญเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้ทำบุญเราจะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเหงาว้าเหวเศร้าส้อยง่อยเหงาแต่ถ้าเราเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญเราจะมีความสุขใจอิ่มใจทำให้เรากลับบ้านได้ไม่ต้องไปเที่ยวได้แล้วเมื่อเราไม่ทำตามความอยากไปเที่ยวครั้งต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปเบาลงไปทุกครั้งที่เราฝืนความอยากไปเที่ยวได้ต่อไปความอยากไปเที่ยวมันก็จะหายไปเหมือนคนที่เขาจะเลิกบุหรี่หรือเลิกสุรานี่เขาก็ต้องทำแบบนี้เวลาที่เขาอยากจะดื่มสุราเขาก็ต้องไม่ดื่มเวลาไม่ดื่มมันก็ทรมานใจนิดหน่อยก็ต้องอดทนไปก็เอาเงินที่จะไปดื่มสุราซื้อสุราไปทำบุญมันก็จะทำให้มีความสุขใจขึ้นมาแทนที่ได้ต่อไปก็จะเลิกดื่มสุราได้เลิกสูบบุหรี่ได้เลยเพราะเราไม่ทำตามความอยากพอเราสามารถที่จะเลิกใช้เงินใช้ทองเราก็จะเห็นว่ามีเงินทองก็ไม่มีประโยชน์อะไรสู้เอาเวลาหาเงินทองนี้ไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าจากการไม่ทำตามความอยากต่างๆดีกว่าเราก็จะเริ่มสนใจเข้าวัดไปอยู่วัดไปปฏิบัติไปทำใจให้สงบกันแล้วพอเราทำใจให้สงบเป็นแล้วเราสบายแล้วทีนี้มีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเงินทองหรือไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินทองก็อยู่แบบขอทานไปเนี่ยพระนี่ก็อยู่แบบขอทานกันพระนี่ก็ไม่มีเงินมีทองก็อยู่แบบขอทานเช้าก็บิณฑบาตญาติโยมที่ไม่ได้บิณฑบาตก็มาอยู่วัดก็มารอรับส่วนอาหารของพระที่เหลือพระก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพราะญาติโยมผู้หญิงไม่สามารถที่จะไปบิณฑบาตได้แต่ก็อยู่วัดได้อยู่วัดก็อาศัยข้าววัดกินนี่แหละถ้าเราอยู่ด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ไม่เสียหายไม่ได้เป็นการอยู่เพื่อที่จะมาเป็นแรงเป็นกาเป็นกาฝากอะไรอยู่เพราะว่านี่คือวิถีชีวิตของการอยู่แบบถูกต้องอยู่ด้วยความสงบมีความสุขกับความสงบ เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่วัดเราก็ทำประโยชน์ให้กับวัดได้มีหน้าที่การงานอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ทำกันไปมันก็ไม่ใช่งานมากมายอะไรงานเก็บกวาดเช็ดถูเท่านั้นเองพอเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติทำใจให้สงบไม่มีความสุขกันไม่ต้องมาเครียดกับการหาเงินหาทองไม่ต้องเครียดกับการไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ต้องเครียดกับการมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแต่งไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เหี่ยวอยู่ดีเดี๋ยวมันก็แก่อยู่ดีเดี๋ยวผมมันก็งอกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมผมแล้วนะนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่วิเศษที่นานๆจะมาโผล่มาปรากฏในโลกนี้สักครั้งหนึ่งใครมาพบกับพระพุทธศาสนานี่ถือว่าโชคดีเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งดีกว่ารางวัลที่หนึ่งอีกเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งก็ยังทำให้เราทุกข์อยู่แต่ได้รางวัลของพระพุทธศาสนานี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ความสุข
ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับการมาหางานทำงานทุกข์กับความวิตกว่าจะตกงานเมื่อไหร่จะต้องหางานเมื่อไหร่ความทุกข์ต่างๆจะไม่มีอีกต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้การปฏิบัติก็เป็นการเหมือนกับการไปขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ให้รางวัลที่หนึ่งเหมือนกันคือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรแต่เราต้องไปขึ้นรางวัลกันวิธีขึ้นรางวัลก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอน3ขั้นคือทำทานเอาเงินไปทำบุญทำทานแทนเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของตามความอยากแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์กันรักษาศีล5รักษาศีล8แล้วก็ไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปฝนจะตกแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนจะอนุโมทนาให้พรเพื่อคนที่เปียกฝนจะได้หาที่หลบได้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังไม่อยู่กี่วันครับกลับอาทิตย์นะภาวนานะหยุดความคิดนะอย่าไปคิดนะคิดที่มันแต่เกิดแล้วถ้ามันวิเศษวิเศษไปนานแล้วล่ะไม่คิดนะวิเศษคิดนะไม่วิเศษยังไงไปดูศพมาบ้างหรือยังตรงนี้ไม่ได้ไปแล้วเบื่อแล้วเลยดูยังไงดูหนังเลยถ้าวันหลังไม่ได้มาที่นี่ก็ยังติดตามได้นะมีถ่ายทอดสดทุกวัน2-4 โมงทาง YouTube กับ Facebook ก็ไปได้ Facebook พระอาจารย์สุชาติ YouTube ก็เหมือนกันพระสุชาติไลฟ์ก็มีคนติดตามอยู่ทุกวันวันละ400-500 คน300-400 คนวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 380ค่ะ380 YouTube เท่าไหร่ตอนนี้66ค่ะ66นี่มาจากทุกหลายประเทศแล้ว19ประเทศเท่าไหร่วันนี้มีเพิ่มมาไต้หวันค่ะไต้หวันประเทศนี้ติดตามได้แล้วก็มีคำถามก็ส่งข้อความเขียนเข้ามาได้เดี๋ยวก็มีคนจะส่งข้อความเข้ามาถามคำถามต่างแต่ตอนนี้มีคำถามที่นี่ถามเลยอย่างคือหนูนั่งสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์เสร็จแล้วเราตอนแรกพระพี่อาจารย์บอกให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็ไปลองนั่งแล้วมันจะรู้สึกเกร็งตรงระหว่างคิ้วค่ะเสร็จแล้วก็เลยเคยถามคำถามอะไรแล้วพระอาจารย์บอกว่ามันเป็นมารใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามันไม่นั่งมันก็หายไปเกร็งแต่มันก็ยังนั่งแล้วมันยังกินอยู่ก็เลยหนูก็เลยเปลี่ยนไปว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ดูลมหายใจแทนแต่พอดูลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนมาเกร็งตรงแก้มข้างขวาข้างซ้ายแทนก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนนะเพราะว่าจิตมันยังอยากจะคิดอยู่แล้วพอหยุดความคิดมันก็เลยต่อต้านมันก็เลยสร้างอาการเกร็งไปตามที่ต่างๆก็ให้มันคิดกับบทสวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆสวดสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเบาสบาย
แล้วค่อยดูลมต่อพุทโธต่อตอนต้นนี้ใจเรามันคิดอยู่ตลอดเวลาพอจะเบรกมันก็เหมือนกับยางรถที่มันเสียดสีกับพื้นถนนเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเครียดขึ้นมาในจิตเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปเบรกมันให้มันวิ่งต่อแต่ให้มันวิ่งไปในทางธรรมะให้มันไปกับบทสวดมนต์บทสวดมนต์จะกล่อมใจให้มันเย็นลงเองบางคนก็ใช้การฟังเทศน์ฟังธรรมไปก่อนก็ได้เปิดเทศฟังธรรมะไปก่อนพอฟังแล้วรู้สึกใจเบาใจสบายแล้วค่อยหยุดฟังแล้วค่อยมาพุทโธพุทโธต่อแล้วดูลมหายใจต่ออีกวิธีนึงก็คือก่อนที่เราจะมานั่งนี่เราต้องหัดพุทโธไว้ก่อนต้องฝึกสติให้มากๆก่อนอย่าเพิ่งมาทำตอนที่เรานั่งเลยเวลาไม่นั่งเราก็ปล่อยใจให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตลอดทั้งวันนี้ไม่ได้เวลามานั่งมันจะหยุดมันยากถ้าจะหยุดมันก็ควรจะหยุดมันตั้งแต่ที่เรายังไม่มานั่งคอยแตะเบรกไปเรื่อยๆก็ผ่อนคันเร่งไปก่อนพอเวลามานั่งมันจะได้ไม่ตึงเครียดแล้วตอนเรานั่งภาวนาอย่างนี้ครับเราต้องจินตนาการเหมือนกับต้องเห็นภาพตัวเองหรือเปล่าครับอ๋อไม่ให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับลมหายใจไปนั่นคือเหมือนกับเราหลับตานี่คือตอนต้นนี้เรานั่งเพื่อให้ใจสงบใจไม่คิดอะไรเราไม่ต้องไปนึกภาพไม่ต้องอะไรต่างๆอันนั้นอีกขั้นหนึ่งขั้นปัญญาขั้นแรกนี้เราเรียกว่าขั้นสมาธิเราต้องการหยุดความคิดก็คือนั่งแล้วให้มันเป็นสีดำแบบนี้มันดำมันจะดำจะขาวจะอะไรไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมหลับตาไปแล้วก็ดูลมหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ดูลมหายใจเหมือนกับพอเราพูดมันก็เหมือนกับมีลมไม่ต้องพูดไม่ต้องโทรเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวดูอยู่ที่ปลายจมูกดูว่าลมเข้าลมออกแค่นี้เวลาเข้ามันก็จะมาแตะที่ปลายจมูกเวลาออกมันก็จะมาแตะที่ปลายจมูกไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามออกมาให้จ่ออยู่จุดเดียวจิตมันจะนิ่งได้มันต้องอยู่จุดเดียวถ้ามันเคลื่อนไหวมันจะไม่นิ่งงั้นถ้าจะดูลมให้ดูที่แถวบริเวณปลายจมูกดูว่ามันเข้าหรือเปล่าตอนนี้มันเข้าใช่ไหมตอนนี้มันออกใช่ไหมให้ดูแค่นี้ดูเข้าดูออกถ้ามันหยาบก็รู้ว่ามันหยาบถ้ามันละเอียดก็รู้ว่ามันละเอียดถ้ามันสั้นก็รู้ว่ามันสั้นมันยาวก็รู้ว่ามันยาวไม่ต้องไปบังคับมันปล่อยไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องการมาควบคุมลมเราต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะจิตเท่านั้นเองเพื่อจิตจะได้สงบได้แล้วถ้านั่งไปแล้วมีอาการอะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจจะมีแสงสว่างโผล่ขึ้นมาก็เรื่องของมันอย่าไปตื่นเต้นตกใจดีใจดูลมต่อไปดูไปจนกว่ามันจะตกหลุมตกบ่อแล้วมันจะนิ่งแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอันนั้นมันก็จะนั่งเฉยๆได้อย่างสบายก็นั่งไปจนกว่ามันอยากจะลุกค่อยๆลุกขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรเราต้องการความสงบพอเวลาจิตนิ่งจิตสงบมันมีความสุขมันสุขยิ่งกว่าได้ไปเที่ยวได้เงินได้ทองมาเท่าไหร่ก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ลองไปทำดูข้อสำคัญก็คือต้องฝึกสติก่อนมานั่งเวลายังไม่ได้นั่งก็ให้มีสติจะพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าจะคอยเฝ้าดูร่างกายไปก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็เฝ้าดูไปอย่าไปคิดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดอย่าไปคิดแล้วเวลานั่งมันจะสงบง่ายมันก็ไม่เครียดเราขึ้นมานั่งกันตอนนี้เดี๋ยวถ้าคุยไม่ได้ยินเสียงอาจจะต้องให้นั่งเฉยๆนั่งสมาธิกันเสียงดังพอไหมยังได้ยินกันอยู่หรือเปล่ายังได้ยินอยู่มีใครอยากจะถามอะไรไหมการทำบุญในชีวิตประจำวันพวกเราเนี่ยมีโอกาสเราทำได้ก็แบบไหนที่เราทำได้ก็ทำไปเลยถ้ามีเงินก็ทำด้วยเงินถ้าไม่มีเงินก็ทำด้วยกายวาจาก็ได้เช่นเรามีความรู้เราจะสอนใครให้ความรู้โดยที่ไม่เก็บตังค์ก็ได้
ช่นเป็นเวลาเด็กอยากจะมาเรียนพิเศษอย่างนี้เรามีวิชาความรู้เราก็สอนเขาไปแบบไม่เก็บตังค์ก็ได้หรือช่วยเหลือกันก็ได้เวลามีงานในการที่จะต้องช่วยกันก็ช่วยกันไปคือทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเรียกว่าเป็นการทำดีเป็นการลดละความเห็นแก่ตัวด้วยเป็นการสร้างมิตรภาพเขาเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาทำให้คนอื่นเขามีความสุขเป็นบุญทั้งนั้นถ้าเราสะดวกใช้เงินก็ทำบุญไปใช้เงินไปเอาเงินมาแจกคนละร้อยสองร้อยทุกวันเจอหน้ากันก็ไปคนละร้อยสองร้อยเอาไปซื้อข้าวกินกันนี่ก็ทำบุญแล้วไม่ต้องไปทำกับพระไม่ต้องไปทำกับโลกที่ไหนหรอกทำได้ทุกแห่งทุกคนเราคือการทำบุญแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะวิธีนี้นะการทำบุญในพระพุทธศาสนานี่ท่านสอนไว้ถึง10วิธีด้วยกันวิธีที่พูดนี้เรียกว่าทานเป็นการให้ทานวิธีที่2นั่นเรียกว่ารักษาศีลนี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ทำบาปเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นการทำบุญอย่างแล้ววิธีที่สามก็อย่างที่บอกให้มานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบกันเรียกว่าภาวนาอันนี้ก็เป็นการทำบุญวิธีที่สามวิธีที่สี่ก็อุทิศบุญเนี่ยวันนี้เราทำบุญเราได้บุญเราสามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วงรับไปได้ไปแล้วได้ถ้าเขารอรับบุญนี้อยู่เขาก็จะได้รับไปแล้วอนุโมทนาบุญก็คือยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นเวลาใครเขาทำบุญเราก็อย่าไปขัดขวางอย่าไปห้ามเขาควรจะสนับสนุนแสดงความยินดีไปแล้วเราก็จะมีความสุขร่วมกับเขาได้แล้วบุญอีกอันก็คือบุญช่วยเหลือกันการช่วยเหลือกันนี่ก็เป็นบุญการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ก็เป็นบุญมีสัมมาคารวะรู้จักที่สูงอันนี้ก็เป็นบุญแล้วการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นบุญทางเราก็ทำให้ใจเรามีความสุขมีความสงบคำว่าบุญก็คือความสุขใจการกระทำต่างๆนี้จะทำให้เรามีความสุขใจสบายใจดับความทุกข์ใจต่างๆได้แล้วถ้าเราอ่านหนังสือธรรมะแล้วเราเห็นว่าเป็นหนังสือมีประโยชน์เราจะเอาไปแจกคนอื่นต่อก็ได้บุญเรียกว่าธรรมทานนี่คือบุญลักษณะต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญกันทำบุญเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้ารับประกันว่าจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดหรือได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ควรไปทำบุญวิธีอื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทำเช่นไปลาไปบูชาลาหูนไปทำพิธีอะไรต่างๆที่เขากำลังนิยมทำกันเนี่ยการกระทำเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนให้ทำไม่เป็นบุญไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเสียเวลาเปล่าๆทำไปแล้วจะไม่ได้อะไรให้ทำบุญสิบวิธีนี้ที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้ทำจะได้รับประโยชน์จะไม่มีโทษจะไม่สูญเปล่าทีก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราจะสามารถทำบุญชนิดไหนได้เพราะบุญแต่ละชนิดก็มีความยากง่ายต่างกันไปบุญที่ง่ายก็คือทำทานง่ายเรามีเงินเราก็แบ่งกันก็ได้บุญละรักษาศีลนี่ก็จะยากขึ้นไปให้มานั่งสมาธินี่ก็ยิ่งยากกันใหญ่เพราะเรามันเป็นเหมือนพวกลิงอยู่ไม่เป็นสุขกันจะให้ลิงอยู่เฉยๆได้ต้องเอาเชือกมามัดมันถ้าพวกเราอยากจะนั่งสมาธิได้เราต้องเอาสติมามัดใจสติก็คือพุทโธพุทโธให้เราท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเราก็นั่งเฉยๆได้ถ้าเราไม่พุทโธเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องไปทำตามที่เราคิดคิดถึงขนมก็อยากจะไปหาขนมกินคิดถึงทีวีก็อยากจะไปเปิดทีวีดู
แต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวเราก็จะไม่เราก็จะไม่ไปอยากไปทำอะไรเราก็จะนั่งเฉยๆได้นั่งทำใจให้สงบได้มีคำถามอะไรอีกไหมที่ยังไม่เข้าใจขออนุญาตท่านเจ้าครับอย่างผมได้ทำบุญมาแล้วนี่มันมีเพื่อนหมู่คณะเขาบอกจะขอแบ่งบุญหน่อยบุญเนี่ยแบ่งจะได้ไหมครับอ๋อไม่ได้หรอกไม่ได้บุญใครบุญเงินแต่เขาจะได้บุญตรงที่ว่าเขาอนุโมทนากับเราเขาว่าดีใจด้วยยินดีด้วยกับการทำบุญของคุณอย่างเงี้ยเขาก็ได้บุญแบบนั้นไปแต่คนละบุญบุญคนละอย่างก็เป็นความสุขใจเหมือนกันแทนที่จะเป็นความไม่สบายใจเพราะว่าที่ไปทำถูกก็เปล่าเนี่ยถูกเขาหลอกก็เปล่าถ้าเขามาพูดอย่างนี้เราก็จะทำไม่สบายใจเขาก็จะไม่สบายใจแต่เราคิดว่าการทำบุญเป็นประโยชน์ทั้งนั้นถึงแม้จะถูกหลอกทำก็ยังเป็นประโยชน์อยู่เพราะคนเขาเอาของเราไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าไม่มีใครถามจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะลองฟังดูลองคำถามทางบ้านเข้ามาหน่อยบ็อกซ์มีสองคำถามครับจากคุณจิตประพัฒน์สอนครับถ้านั่งข้ามเวทนาไม่ได้ไม่ผ่านก็ไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ตรงนี้จริงไหมเจ้าครับก็ที่ฉันเข้าใจคือสติปัฏฐาน4ก็สามารถเข้าสู่นิพพานได้เช่นกันใช่ไหมเจ้าครับคือสติปัฏฐาน4นี้เป็นวิธีเข้าพระนิพพานแต่เวลาจะเข้าพระนิพพานมันก็ต้องมีด่านที่เราจะต้องผ่านเหมือนกับทางด่วนเวลาเราจะขึ้นทางด่วนเราก็ต้องผ่านด่านก่อนเราต้องจ่ายเงินก่อนด่านที่เราจะต้องผ่านเพื่อไปนิพพานก็มีหลายด่านด้วยกันด่านแรกก็คือความเจ็บความตายสองตัวนี้เป็นด่านแรกเราจะต้องผ่านความเจ็บให้ได้ผ่านความตายให้ได้เราจะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายคือเจ็บเราก็อยู่กับมันได้ไม่เดือดร้อนตายเราก็ตายได้โดยไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ต้องใช้สติปัฏฐานนี่แหละสติปัฏฐานจะสอนให้เราพิจารณาร่างกายของเราว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นรถยนต์เวลารถยนต์เสียคนขับไม่ได้เสียเวลาร่างกายเจ็บคนขับไม่ได้เจ็บเข้าใจไหมเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่ที่เราเจ็บเพราะเราอยากไม่ให้ร่างกายมันเจ็บมันก็เลยทำให้เราเจ็บแต่ถ้าเราเฉยๆได้ปล่อยให้ร่างกายเจ็บไปเราจะไม่เจ็บได้วิธีที่จะไม่เจ็บก็คือเวลาเจ็บเราต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปยุ่งกับความเจ็บอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปอย่าอยากหนีจากความเจ็บไปแล้วถ้าใจเราอยู่กับพุทโธใจเราจะนิ่งจะเฉยแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บเวลาจะตายก็แบบเดียวกันก็ปล่อยให้มันตายไปมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันเป็นรถยนต์คนขับก็พุทโธพุทโธไปทำใจให้นิ่งๆเฉยๆแล้วคนขับก็จะไม่เจ็บไม่ตายนี่คือด่านต้องใช้สติก็คือพุทโธพุทโธไปเวลาเจอความเจ็บก็พุทโธพุทโธไปเจอความตายก็พุทโธพุทโธไปต่อไปมันก็จะผ่านด่านนี้ได้มันจะไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายคือต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันทุกคนแต่เจ็บกับตายแบบไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับเจ็บแบบทุกข์ตายแบบทุกข์พระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านไม่เดือดร้อนกับความเจ็บกับความตายเพราะท่านสามารถแยกใจของท่านออกจากร่างกายได้ท่านไม่เอาใจไปเจ็บกับร่างกายเหมือนกับเราไปเจ็บกับคนอื่นเนี่ยบางทีคนที่เรารักเป็นอะไรไปเราก็ไปเจ็บกับเขาใช่ไหมทั้งที่เราไม่ได้เป็นซะหน่อยแต่เราอยากให้เขาไม่เราอยากให้เขาหายเราก็เลยไปเจ็บกับเขาแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทำยังไงก็เขาก็ต้องเป็นของเขาไปตามเรื่องของเขาถ้าเขาจะหายเขาก็จะหายเองถ้าเขาไม่หายเขาก็ไม่หายแต่ความอยากของเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่กลับจะทำให้เราเจ็บไปกับเขาด้วยโดยใช่เหตุร่างกายกับใจก็เหมือนกันเป็นคนละคนกันแต่เราไม่รู้ไงเราคิดว่าเราเป็นร่างกายแต่ความจริงเราเป็นใจเราเป็นคนขับรถเราไม่ได้เป็นรถแต่เวลารถเสียบางทีเราก็เสียไปกับรถหัวเสียไปกับรถอยากจะให้มันไม่เสีย
แต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นธรรมชาติของรถยนต์ใช้ไปแล้วมันก็ต้องเสียเสียก็ซ่อมไปซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ขายไปทิ้งไปร่างกายก็เหมือนกันร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ถ้ายังซ่อมได้ก็ซ่อมไปยังรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปถ้ามันจะตายก็ต้องให้มันตายไปแต่เราไม่ได้เป็นมันเราอย่าไปทุกข์กับมันเราอยากไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่เสียไม่ตายเท่านั้นเองเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนฉะนั้นเราถึงต้องนั่งเวลาเรานั่งให้มันเจ็บนี่เราจึงต้องนั่งเฉยอย่าไปลุกให้มันทําใจให้นิ่งๆไว้ถ้ามันไม่นิ่งก็พยายามท่องพุทโธ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 ไปอย่างเงี้ยอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วต่อไปใจมันจะนิ่งมันจะเฉยแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บแล้วมันจะรู้สึกว่าความเจ็บนี่ไม่เจ็บมากเลยที่เจ็บมากก็คือใจเหมือนกับเวลาไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยาให้เข็มนี่ยังไม่ทันฉีดเลยเจ็บขึ้นมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่พอฉีดจริงๆไม่เห็นเจ็บเลยใช่ไหมเจ็บนิดเดียวใจเราเจ็บไปก่อนนะอันนี้เราแก้ได้ทําใจเฉยๆไว้หมอบอกจะฉีดยาแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่เจ็บพอหมอฉีดจริงๆมันก็ไม่เจ็บมันก็เหมือนกับถูกมดกัดนี่ขึ้นไปนิดเดียวนี่คือวิธีที่เราจะผ่านความเจ็บผ่านความตายได้ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องตายแต่ให้รู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เจ็บสิ่งที่ตายไม่ใช่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้ใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆเท่านั้นเองเห็นเราต้องรู้จักปล่อยวางร่างกายเราจึงต้องมาศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่าร่างกายเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าร่างกายมันเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเราเพียงแต่มาเกาะมันไว้ส่งวิญญาณมารับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนี้เท่านั้นเองเวลาร่างกายเป็นอะไรเราอยู่อีกที่หนึ่งเราไม่โดนเช่นถ้าเกิดร่างกายโดนลูกระเบิดเราไม่โดนลูกระเบิดด้วยเราอยู่อีกที่หนึ่งเราอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยใจนี่อยู่ในโลกทิพย์ร่างกายนี่อยู่ในโลกกธาตุอยู่คนละโลกกันใจยังไม่มีวันตายไปกับร่างกายแต่ใจมันชอบร่างกายเพราะร่างกายนี้ตายก็ไปหาร่างกายใหม่เพราะมีร่างกายแล้วได้ไปเที่ยวไงได้ไปทําอะไรต่างๆได้เวลาไม่มีแล้วมันรู้สึกมันทําไม่ได้แต่ความจริงมันทําได้แต่มันทําไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องมีร่างกายท่านก็เที่ยวได้ท่านก็เที่ยวในโลกทิพย์ของท่านท่านก็เที่ยวในนิพพานท่านเที่ยวกับความสงบความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดงั้นเรามาศึกษาวิธีหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายกันดีกว่าเพื่อเราชาติหน้ากับเราจะได้ไม่ต้องมาเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันอีกสำหรับชาตินี้เราก็จะใช้วิธีเนี่ยนั่งสมาธิสู้กับมันไปเวลาเจ็บเราก็พุทโธพุทโธไปเวลาจะตายเราก็พุทโธพุทโธไปแล้วเราก็จะไม่เจ็บเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคำถามต่อไปจากน้องวิลาสินีนะครับอายุ13ปีนะฮะครับคือหนูชอบคิดอะไรที่ไม่ดีคิดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะทั้งที่หนูไม่ได้อยากจะคิดอย่างนั้นค่ะบางทีก็คิดสัญญานู้นสัญญานี้หนูกลัวมากมากเลยค่ะกลัวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทำอะไรกับหนูหรือเปล่าครับทำยังไงให้หนูหายจากการเป็นแบบนี้สักทีครับหนูขอคำปรึกษาครับเวลาหนูคิดก็หนูให้คิดพุทโธแทนเวลาหนูจะคิดจะลบหลู่ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไปทุกครั้งที่มันจะคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธไปหรือจะสวดมนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาสวากาโตสุปฏิปันโนไปพอเราสวดไปความคิดไม่ดีมันก็จะหยุดไปพอเราหยุดสวดถ้ามันยังคิดไม่ดีเราก็สวดต่อสวดไปทุกครั้งที่มันคิดไม่ดีต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองคำถามทาง Facebook Live จากคุณเบนซ่าค่ะวันนี้พยายามท่องพุทโธโดยการนับพุทโธ1พุทโธ2นับต่อเนื่องสูงสุดได้800แล้วก็ลืมนับใหม่ท่องต่อได้300กว่า
รอบนี้หลับเลยครับเพราะนับหลังอาหารขออุบายฝึกสติให้มันต่อเนื่องให้จิตมั่นแน่วแน่นิ่งอีกนิดครับถ้ามันง่วงก็ต้องลุกขึ้นมาเดินเวลาเดินจะก็นับต่อไปก็ได้พุทโธ1พุทโธ2ไปเรื่อยๆเป็นอิริยาบถได้เสียงทางนั้นมันดังเหลือเกินไม่ทราบใครเปิดใครเปิด Facebook อยู่มั้งครับรู้สึกช่วยเบาหน่อยได้มั้ยเบาเสียงหน่อยความคิดของเรานี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนมันได้เวลามันคิดไม่ดีเราก็ดึงมันมาคิดในเรื่องที่ดีได้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิก็ได้พอเราคิดเรื่องที่ดีใจเราก็จะเย็นจะสงบจะสบายทุกครั้งที่เราคิดไม่ดีก็ใช้วิธีนี้หยุดความคิดไปก่อนเวลาโกรธใครเกลียดใครก็พุทโธพุทโธพุทโธไปพอเราไม่ไปคิดถึงคนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธเดี๋ยวความเกลียดความโกรธมันก็หายไปหัดใช้พุทโธกันหัดฝึกพุทโธกันถ้าเราไม่ฝึกเวลาจะใช้มันใช้ไม่ออกมันจะคิดแต่เรื่องที่ทำให้เราไม่อยากจะคิดอยู่นั่นนั้นเราต้องหัดใช้พุทโธฝึกพุทโธไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยพอเราลืมตาขึ้นมาเรายังไม่ต้องคิดเรื่องราวต่างๆก็คิดพุทโธไปก่อนคิดพุทโธไปอาบน้ำอาบท่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปกินข้าวไปก็พุทโธไปจะหยุดคิดก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดกับการทำงานหรือกับเรื่องราวต่างๆที่จำเป็นเราก็ค่อยคิดพอเราไม่จำเป็นจะต้องคิดเราก็พุทโธไปแล้วต่อไปเวลาเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็ใช้การคิดพุทโธมาหยุดมันได้แล้วใจของเราก็จะคิดแต่สิ่งที่ดีเวลาคิดดีเราก็ไม่ต้องหยุดมันปล่อยมันคิดเช่นมันได้คิดอยากจะมาทำบุญก็ปล่อยมันคิดเลยคิดบ่อยๆเข้าแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกเดินทางมาเองถ้าจะคิดไปกินเหล้าก็พุทโธพุทโธเลยเดี๋ยวเย็นนี้จะกินเหล้ากับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวก็ลืมเรื่องกินเหล้าไปมีอีกไหมคุณพรวิทยาข้อที่1ค่ะมีวิธีในการกำจัดกิเลสทางกายและใจได้เช่นใดนอกจากพิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์แล้วค่ะถ้าใช้ไตรลักษณ์ได้มันก็จะกำจัดได้หมดแล้วแต่ถ้ายังใช้ไตรลักษณ์ไม่ได้ก็ใช้พุทโธไปก่อนใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากถ้าเราคิดอยู่กับพุทโธพุทโธเดี๋ยวเราก็ลืมสิ่งที่เราอยากไปแล้วความอยากมันก็จะระงับไปแต่มันจะระงับเพียงชั่วคราวพอเราไม่ได้พุทโธเดี๋ยวมันก็คิดใหม่ได้ถ้าอยากจะระงับอย่างถาวรก็ต้องใช้ไตรลักษณ์ต้องมองเห็นว่าการทําตามความอยากนี่จะพาให้เราไปทุกข์กับสิ่งต่างๆจะทําให้เราอยากไปเรื่อยๆอยากเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแล้วจะสิ่งที่เราอยากได้มามันก็จะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วเวลาได้มาเราก็ดีใจแล้วเดี๋ยวเวลาเขาจากไปเราก็จะเสียใจให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันสูญมีวันสิ้นสู้อย่าไปอยากดีกว่าถ้าเราไม่ได้อะไรมาเราก็จะไม่มีอะไรเสียไปอันนี้ก็จะทำให้เราเลิกความอยากได้อย่างถาวร ข้อ2นะคะขอวิธีในการพัฒนาความคิดไม่ดีให้ค่อยๆลดให้น้อยลงค่ะก็ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการฟังธรรมนี้เป็นการสอนฝึกคิดด้วยในทางที่ดีเพราะธรรมะนี้เป็นของความเป็นความคิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะคิดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์พอเราฟังบ่อยๆจิตเราก็จะคิดไปในแนวเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงคิดพระพุทธเจ้าจะคิดด้วยเหตุด้วยผลว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ก็จะไม่ได้อย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้อย่างนั้นก็จะไม่ได้อย่างนั้นต่อไปเราก็จะคิดเป็นเหตุเป็นผลไปคำถามจากคุณนกค่ะยิ่งแสวงหายิ่งไม่เจอหยุดแสวงหาแล้วจึงเจอขอพระอาจารย์ขยายความให้ลูกด้วยครับก็คือความสงบไงความสงบนี้ถ้าเรายิ่งหามันยิ่งไม่เจอเพราะความสงบนี้มัน
มันไม่ต้องหามันอยู่กับเราแล้วเหมือนการวิ่งตะคุบเงาอะวิ่งตะคุบเงาเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันสักทีเงามันจะทอดไปอยู่ข้างหน้าเราเสมอใช่ไหมถ้าเราเห็นเงาศีรษะเราอยู่ข้างหน้าแล้วเราอยากวิ่งไปจับมันเราจะจับมันได้ไหมแต่ถ้าเราหยุดปั๊บเราก็มันก็อยู่กับที่แล้วใจเราก็เหมือนกันถ้าเราแสวงหาใจเราก็ต้องคิดคิดมันก็ไม่สงบมันไม่สงบมันก็เลยไม่ได้มันไม่ได้ความสุขที่เราต้องการแต่พอเราหยุดคิดปั๊บใจก็สงบเราก็จะได้ความสุขที่เราต้องการกันทุกคนพวกเราทุกคนที่เกิดมานี่เราหาอะไรกันทุกวันนี้ก็หาความสุขกันไม่ใช่เหรอทำอะไรกันแทบเป็นแทบตายเพื่อให้เรามีความสุขกันแต่เราเจอมันไหมเจอมันแป๊บเดียวแล้วมันเดียวมันก็หายไปเพราะมันเป็นความสุขปลอมนั่นเองความสุขที่แท้จริงนี้เราต้องหยุดหาต้องหยุดคิดหยุดการกระทำต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจเช่นให้เรามานั่งสมาธิกันเนี่ยเวลานั่งสมาธิเรากำลังหยุดกายหยุดวาจาและหยุดใจหยุดการแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงคือความสงบคำถามจากคุณนันทนาค่ะในการใช้ชีวิตแต่ละวันทำไมใจเราถึงอยู่กับอารมณ์ดีใจแล้วก็เสียใจเดี๋ยวรักคนนี้เดี๋ยวชอบคนนั้นเดี๋ยวก็โกรธอีกแล้วคะเพราะใจเราก็พลิกไปพลิกมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอารมณ์หลากหลายด้วยกันอารมณ์รักก็มีอารมณ์ชังก็มีงั้นใจเรามันยังเป็นใจที่มีกิเลสเนี่ยเราต้องมาฝึกใจให้ใจปราศจากความรักชังกลัวหลงวิธีที่จะทำให้มันไม่รักชังกลัวหลงก็คือต้องทำให้มันสงบนี่แหละเวลาใจสงบแล้วความรักชังกลัวหลงก็จะหายไปจะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถคอยควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงได้เวลารักขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเวลาชังก็พุทโธพุทโธไปพอเราพุทโธพุทโธความรักก็จะหายไปความชังก็จะหายไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะการไม่ทำบาปทั้งปวงคือแค่ไม่ละเมิดศีล5หรือรวมถึงไม่ละเมิดกุศลกรรมบท10ด้วยคะเพราะเท่าที่เข้าใจแค่ไม่ละเมิดศีล5ก็จะเป็นมนุษย์แล้วใช่แต่ถ้าจะให้ทั้งปวงก็ต้องละอกุศลทั้งหมดเนี่ยอกุศลทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดส่อเสียดนี่ไม่ใช่เสียดสีส่อเสียดก็คือพูดยุยงให้เกิดเกิดความแตกแยกสามัคคีกันแล้วก็อกุศลทางใจก็คือความโลภโกรธหลงต้องหยุดทั้ง3ตัวนี้ใจถึงจะสะอาดบริสุทธิ์ใจจะได้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงคำถามจากคุณโซนค่ะเจ้ากรรมนายเวรมีจริงไหมให้คุณให้โทษกับชีวิตคนเราได้จริงไหมครับเจ้ากรรมนายเวรก็คือศัตรูของเราเนี่ยคนที่เขาเกลียดเราคนที่เขามีเรื่องกับเราคู่กรณีของเราเนี่ยคือเจ้ากรรมนายเวรเราเวลาเราทะเลาะกับใครคนนั้นแหละก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรเราแล้วเพราะเขาเกลียดเราเราก็เกลียดเขาต่างคนต่างเกลียดกันวิธีที่จะแก้ก็ให้แผ่เมตตาเวลาเขาทะเลาะกันเสร็จก็ซื้อขนมมาให้เขากินนะ พี่เสียใจขอโทษนะเมื่อกี้สติแตกเบรกแตกหมดแล้วเหรอยังค่ะคำถามจากคุณรองประหยัดค่ะนั่งภาวนาพุทโธแล้วปวดขามากจนเกาะพุทโธไว้ไม่ได้จะแก้อย่างไรครับ ก็นั่งไปโดยที่ไม่ต้องเกาะก็ได้นั่งต่อไปยอมตายยอมตายยอมเจ็บถ้ายอมเจ็บยอมตายได้มันก็อยู่ต่อไปได้อย่าไปรังเกียจความเจ็บที่เรานั่งไม่ได้เพราะเรารังเกียจมันเราไม่ชอบมันเราก็ต้องลองคลิกใจเราให้ไปชอบมันดูเพราะว่าถ้าเราชอบอะไรแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้เหมือนคนที่ไม่กินคนไม่ชอบกินพริกนี่พอกินพริกเม็ดเดียวก็ทรมานแต่คนที่ชอบกินพริกนี่กิน10เม็ดก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรงั้นเราหัดชอบในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราพุทโธไม่ไหวก็หัดชอบมันเลย พอชอบก็จะอยู่กับมันได้เปลี่ยนใจเราพลิกใจเรา
ู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะคนที่รู้จักได้เสียชีวิตไปวันนี้ได้นั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญไปให้คนที่เสียชีวิตจากนั้นได้กลิ่นสาบสางอยากถามพระอาจารย์ว่าเป็นเพราะอะไรถึงได้กลิ่นคะอาจจะมีแมงมังสาบตายอยู่ข้างหลคือบางทีกลิ่นมันมีอยู่นานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ไปสนใจมันพอเราไปแผ่บุญหน่อยเข้ามาเลยเลยคิดไปใหญ่เลยคำถามจากคุณอภิชิตค่ะมนุษย์เมื่อละจากโลกนี้ควรกำหนดจิตอย่างไรกำหนดไว้ตรงไหนคะก็กำหนดที่พุทโธน่ะถ้าเราไม่รู้จะกำหนดอย่างไรก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเวลาที่เราจะตายก็พุทโธพุทโธทำใจให้สงบไปถามต่อคำถามจากคุณกมลทัศน์ค่ะโยมทำบุญให้บิดามารดาและครอบครัวโยมใส่ชื่อทุกคนและนึกถึงทุกคนโยมอยากทราบว่าทุกคนจะได้บุญเช่นเดียวกับโยมด้วยไหมเจ้าคะคือถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นี่เราก็อุทิศบุญนี้ไปให้เขาไม่ได้เขาต้องทำเองบุญใครบุญมันแต่ถ้าเงินที่เราไปใช้นี่เป็นเงินของเขาเราเขาก็จะได้บุญด้วยแต่เขาต้องรู้ก่อนเขาต้องอนุญาตเขาต้องสั่งเราต้องบอกเราว่าเอาเงินนี้ไปทำบุญให้เราหน่อยนะอย่างนี้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเราทำโดยที่เขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บอกเรานี่เขายังไม่ได้บุญเราก็ต้องไปบอกเขาว่าเราเอาไปทำบุญแล้วก็อยู่ที่เขาว่าจะอหอมหมกด้วยหรือเปล่าถ้าเขาอหอมหมกทำแล้วก็ทำไปเขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเขาเสียดายเขายังไม่คิดจะทำเขาก็จะไม่ได้แล้วเขาอาจจะได้บาปเขาจะได้ความโกรธขึ้นมาอย่างถ้าเป็นเงินของเราเราทำเราจะได้ของเราคนเดียวถ้าเป็นเงินของคนอื่นก่อนที่เราจะไปทำเราก็ควรจะถามเขาก่อนว่าจะทำไหมเราไม่ควรที่จะเอาเงินของผู้อื่นไปทำบุญให้เขาเพราะมันก็เป็นเหมือนกับการขโมยเงินเขานะเชฟเว่นบอกมาว่า yes yes ครับโอเคคำถามจากคุณพรชนกค่ะการท่องพุทโธต้องท่องเร็วหรือช้าตามลมหายใจหรือเปล่าคะคือเอาทีละอย่างเอาแค่นี้ก่อนคือการท่องพุทโธในความจริงไม่ต้องใช้ลมเลยใช้พุทโธอย่างเดียวจะสบายกว่าพอเราสามารถที่จะท่องได้ตามจังหวะที่เราต้องการช้าช้าก็ได้เร็วก็ได้แต่ถ้าเราไปผูกไว้กับลมเราก็ต้องไปตามจังหวะของลมที่บางคนเขาเห็นว่าถ้าทำสองอย่างมันทำให้ใจมันแน่นขึ้นคือมันไม่หลุดง่ายเขาก็เลยพุทเข้าโทออกไปอันนี้ก็ได้แต่ถ้าใช้พุทเข้าโทออกก็ต้องไปตามจังหวะของลมจะไปเร็วกว่านั้นไม่ได้ถ้าเราต้องการบริกรรมเร็วเราก็ต้องทิ้งลมไปเราเอาคำบริกรรมอย่างเดียวเพราะเวลาบางทีพูดเข้าโทรออกนี้ใจมันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เช่นเวลาเราเจ็บมันจะไปคิดถึงความเจ็บนี่เราก็ทิ้งลมไปเลยแล้วเราก็บริกรรมให้มันถี่ให้มันเร็วขึ้นเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงความเจ็บได้ได้ก็เป็นคำถามคือคนมักคิดว่าคนที่มีความรู้สูงกับคนที่เป็นไม่มีความรู้ระดับชาวบ้านปัญญาเนี่ยสูงกว่าความรู้เนี่ยคือปัญญาก็คือความรู้เนี่ยแต่ความรู้มันมีสองระดับระดับโลกกับระดับธรรมระดับโลกนี้เป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์คือต่อให้เรียนจบปริญญาเอกก็ยังต้องทุกข์อยู่เพราะไม่ได้เรียนเรื่องปัญญาทางธรรมความรู้ทางธรรมแต่ถ้ามาเรียนความรู้ทางธรรมนี้ถึงแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือทางโลกเลยแต่จะมีปัญญามีความรู้ที่ดีกว่าความรู้ทางโลกเพราะผู้ที่มีความรู้ทางธรรมนี้สามารถทำให้ตนนี้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ฉะนั้นเราจึงไม่สามารถไปประมาทคนที่เขาไม่มีการศึกษาได้ว่าเขาไม่มีปัญญาครูบาอาจารย์บางรูปนี่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกก็มีเวลาจะบวชนี่ท่านต้องท่องอ่านหนังสือไม่ออกก็อาศัยคนอื่นบอกให้ท่องแล้วก็ไปบวชเพราะท่านไม่มีโอกาสตอนที่เป็นเด็กไม่มีโอกาสต้องไปเรียนหนังสือเพราะต้องทำมาหากินทำไร่ไถนาอะไรไปนี้แต่พอมีศรัทธาอยากจะบวชก็เลยต้องอาศัยการท่องจำสมัยพุทธกาลนี่ก็ไม่มีการเรียนหนังสือกันก็มีการฟัง
พระพุทธเจ้าสอนแล้วเราก็ฟังเหมือนที่เราฟังกันตอนนี้ฟังไปแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็อาศัยฟังไปเรื่อยๆฟังไปบ่อยๆแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่เราจำได้เราก็ไปปฏิบัติเช่นวันนี้เราจำได้เรื่องพุทโธพุทโธนี่เวลาเราโกรธเราลองไปพุทโธพุทโธดูแล้วดูซิว่ามันหายไหมพอหายเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่เป็นวิธีที่จะทำให้เราไม่โกรธได้วิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับความโกรธได้อันนี้มันมีประโยชน์กว่าไปเรียนจบปริญญามาเวลาโกรธทำใจไม่เป็นหยุดความโกรธไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่องของความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมนี้ก็มีสรุปได้มีอยู่7หัวข้อใหญ่ๆคือรู้เหตุรู้ผล2ข้อรู้เหตุ1รู้ผล3รู้ตน4รู้บุคคล5รู้สังคม6รู้กาลเทศะ7รู้ประมาณเนี่ยถ้าเรารู้7อย่างนี้เราจะสามารถพาชีวิตของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างวันนี้ก็สอนรู้ให้รู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเรื่องเงินทองจะใช้ยังไงหายังไงก็เป็นเรื่องรู้เหตุการจะมีเงินได้ก็ต้องไปทำงานการจะเก็บเงินได้ก็ต้องรู้จักประหยัดนี้ก็เป็นเรื่องของการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนก็คือให้เรารู้ฐานะของเราคนเราทุกคนมีฐานะไม่เหมือนกันสถานภาพไม่เหมือนกันเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชเป็นคฤหัสถ์แต่ละฐานะแต่ละสถานภาพนี้จะต้องมีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับตนเองถ้าไปปฏิบัติตนเองไม่เหมาะสมกับสถานภาพของตนก็จะกลายเป็นคนเพี้ยนไปเป็นคนที่สังคมก็รังเกียจได้จะอยู่กับสังคมไม่ได้รู้บุคคลก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักคนที่เรารู้จักคบค้าสมาคมเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาก็มีสถานภาพต่างๆกันไปเราก็ต้องรู้ว่าเขามีคนที่สูงกว่าเรามีคนที่เท่าเรามีคนที่ต่ำกว่าเราวิธีจะปฏิบัติกับเขาก็ต้องให้เหมาะสมกับสถานภาพของเขาคนที่สูงกว่าเราก็ต้องเคารพนับถืออ่อนน้อมคนที่เท่าเราก็มีความสนิทสนมกันแบบเป็นเพื่อนได้คนที่ต่ำกว่าเราก็ต้องมีความเมตตาสงสารช่วยเหลือเขาดูแลกันไปอันนี้เรียกว่ารู้บุคคลรู้สังคมก็ให้รู้จักกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคมที่เราอยู่ในแต่ละสังคมเขาก็จะมีกฎมีระเบียบที่ทำงานเขาก็มีกฎมีระเบียบถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเดี๋ยวเขาก็จะไล่เราออกจากสังคมนั้นไปเพราะเราจะไปทำความเสียหายให้กับสังคมนั้นได้ครอบครัวก็มีสังคมก็เป็นสังคมอย่างหนึ่งที่ทำงานก็เป็นสังคมโรงเรียนก็เป็นสังคมประเทศชาติก็เป็นสังคมเราก็ต้องรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมแต่ละสังคมที่เราอยู่ด้วยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบถ้าไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะต้องถูกเขากำจัดเราเช่นเราทำผิดกฎหมายเขาก็ต้องจับเราไปขังคุกขังตารางปล่อยให้เราอยู่ในสังคมไม่ได้ นี่คือรู้สังคมรู้กาลเทศะก็ให้รู้เวลาสถานที่ที่เราไปว่าควรจะทำตัวอย่างไรไปงานศพก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแบบหนึ่งทำหน้าทำตาอย่างหนึ่งไปงานแต่งงานก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอีกอย่างไปเที่ยวก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวกิริยาการต่างๆมันต่างกันแล้วเวลาที่เราอยู่ในสถานที่นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เราก็ต้องไม่ไปรบกวนสถานที่นั้นเขาเช่นตอนนี้เรากำลังฟังธรรมอยู่เดี๋ยวเกิดใครเดินก็มาเอาเหล้ามาตั้งกินตรงนี้มันก็ไม่รู้จักกาลเทศะก็จะถูกเขาเขี่ยออกไปนี่คือรู้จักกาลเทศะข้อสุดท้ายก็ให้รู้จักประมาณคือความพอดีมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นเหมือนกับรองเท้าเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าเราก็ต้องหารองเท้าที่พอดีกับเท้าเราถ้าใหญ่เกินไปมันก็หลวมถ้าเล็กเกินไปมันก็คับใส่แล้วก็เจ็บเท้าต้องหารองเท้าที่พอดีความพอดีนี้ท่านหมายถึงเรื่องปัจจัย4การใช้สอยเรื่องปัจจัย4ก็ต้องมีความพอดีอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษน้อยเกินไปก็เป็นโทษต้องมีความพอดีเสื้อผ้าก็เหมือนกันมากเกินไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆน้อยเกินไปก็ไม่ดีขาดแคลนไม่พอใช้งั้นทุกอย่างต้องพอดีคือต้องรู้จักประมาณ
ถ้าเรารู้จักประมาณแล้วชีวิตของเราก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนมากถ้าเราไม่รู้จักประมาณเราก็จะซื้อเสื้อผ้ามากเกินไปซื้ออะไรมากเกินไปก็ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อข้าวของต่างๆเหล่านี้นี่คือเรื่องของปัญญาทางธรรมเนี่ยในสมัยก่อนคนที่เขาบวชเนี่ยเขาได้เรียนบวช3เดือนเขาถือว่าเป็นบัณฑิตละเพราะเวลามาบวชเขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ต่างๆแล้วเขาก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้กับชีวิตของเขาให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ความร่มเย็นเป็นสุขนี่ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องมีเงินมากเงินน้อยแต่รู้จักวิธีอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราที่เกี่ยวข้องด้วยได้อย่างไม่มีปัญหานี่คือความรู้ทางธรรมสมัยก่อนเขาถึงนิยมบวชกันเมื่อก่อนก็ไม่มีโรงเรียนมากเขาก็เลยอาศัยเรียนด้วยการบวชกันพอเรียนจบเขาก็เรียกบัณฑิตแล้วคำว่าทิศก็มาจากคำว่าบัณฑิตไงคำย่อคำว่าบัณฑิตบัณฑิตความจริงมันเขียนเป็นถ้าเขียนเป็นภาษาไทยมันก็เป็นบัณฑิตไปเราก็เลยอ่านสั้นๆว่าทิศก็นี่คือเรื่องของความรู้งั้นเรายังยืนยันว่ามาเรียนแค่7ข้อนี้ก็พอเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขได้ดีกว่าเรียนจบปริญญาเอกแต่ไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลไม่รู้จักตนไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักประมาณอยู่ไปชีวิตก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องราวต่างๆมากมายอันนี้คิดว่าพอแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมมีสองข้อคือข้อแรกตอนนี้กลับมาดูแม่ที่อยู่ที่บ้านแล้วมีปัญหามากคือที่บ้านคนอยู่เยอะแล้วมันทำให้เราทำฝึกจิตไม่ได้เลยเนี่ยแต่แทนนี้ว่าเดี๋ยวเดือนหน้านี้ก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วแบบไปติดที่นู่นอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะไปใช่ไหมคะถ้าเกิดเราอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่สงบก็อยู่ที่ว่าไปได้หรือไม่ได้ด้วยถ้าไปได้ก็ไปถ้าไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ก็ปฏิบัติที่นั่นนะแต่ปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งคือปฏิบัติแบบทำใจให้อยู่กับเหตุการณ์ที่เรายังต้องอยู่คือหยุดความอยากไปความอยากไปนี่มันก็ทำให้เราเครียดได้เราก็ต้องหยุดตัวนี้ก่อนก็ต้องอยู่กับที่เราไปก่อนคิดว่ายังติดอยู่ยังมีวิบากอยู่ก็ใช้วิบากเราก็จะไม่ทุกข์กับการอยู่ที่นั่นอีกข้อนึงถ้าสมมติว่าเราไปปฏิบัติเนี่ยค่ะมันจะมีหลักสูตรว่าเราจำเป็นต้องเรียนอภิธรรมไหมคะในความเป็นจริงถ้าเราไปถือศีลไปอะไรอย่างเงี้ยก็เราตั้งแต่พูดตอนนี้ไม่เคยพูดเรื่องอภิธรรมเลยเพราะว่าบางที่เขากำหนดว่าถ้าเราไปเข้าอย่างที่สวนโมกเนี้ยค่ะธรรมะมาตาค่ะผู้หญิงต้องมีเรียนอภิธรรมด้วยซึ่งใจไม่ชอบแค่แต่เรียนแค่ทานศีลภาวนาก็พอให้รู้จักว่าทำทานทำอย่างไรรักษาศีลรักษายังไงภาวนาอย่างไรแค่นี้พอนะสูตรตายตัวผมจะเอาทรงแสดงไว้อภิธรรมนี้มันเป็นความรู้พิเศษความรู้สำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีความเข้าอกเข้าใจได้ง่ายก็ไปเรียนได้แต่มันก็เรียนแล้วถ้าไม่เอามาปฏิบัติทานศีลภาวนาก็ไม่เป็นประโยชน์เลยครับมันก็ต้องมาใช้กับการปฏิบัติทานศีลภาวนาต่อไปนะเอาเท่านี้ก่อนนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ